ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเพื่อไทยตั้งเวทีคู่ขนานประชุมสภาชี้ประยุทธ์ตามเด็กไม่ทันต้องกดดันพรรคร่วมรัฐบาลฟังเสียงประชาชนที่เลือกมาพรรคเพื่อไทยจัดรายการพิเศษคู่ขนานประชุมสภาชี้พลเอกประยุทธ์ตามไม่ทันนักศึกษาวิกฤตประเทศตอนนี้ต้องการบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเท่านั้นรายการพิเศษเกาะติดอภิปรายในสภาร่วมฝ่าวิกฤตหาทางออกประเทศที่พรรคเพื่อไทยจัดขึ้นโดยได้สัมภาษณ์พิเศษผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาของพรรคเพื่อไทยมีผู้ร่วมรายการเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆได้แก่พิชัยนฤทธพันธ์รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกิตติรัตน์ ณรนองรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีอดีตรองนายกรัฐมนตรีกฤษดาตันเทิดทิศส.ส.หนองคายพรรคเพื่อไทยและขัตติยาสวัสดิผลรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยซึ่งพิชัยนฤทธพันธ์ทีมเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยกล่าวว่ายัตติที่รัฐบาลนำเสนอมาเพื่อบีบบังคับให้พรรคร่วมฝ่ายค้านเข้าร่วมการอภิปรายในระยะเวลาที่กระชั้นชิดนั้นไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนื่องจากปัญหาที่แท้จริงของประเทศคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโดยวิกฤตประเทศที่เกิดขึ้นในขณะนี้ต้องการบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาบริหารประเทศเด็กและเยาวชนเดี๋ยวนี้ฉลาดกว่าผู้ใหญ่เยอะส่วนพลเอกประยุทธ์ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้ยิ่งอยู่ยิ่งถ่วงความเจริญให้กับประเทศพิชัยกล่าวด้านนายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการชุมนุมของนักศึกษาและเยาวชนในครั้งนี้เป็นปรากฏการณ์มีวิธีการที่รัฐบาลตามไม่ทันโดยเชื่อว่าการชุมนุมในครั้งนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ให้กับประเทศนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีอดีตรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทางออกประเทศอีกทางหนึ่งคือการกดดันพรรคร่วมรัฐบาลให้โดดเดี่ยวพรรคพลังประชารัฐโดยขอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับการเลือกตั้งฟังเสียงของประชาชนที่เลือกมาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Voice TV อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ